ื่อกี้ได้ยินละครปิดบ้านใช่ไหมครับเปลือกตัวบ้านอันนี้พูดเลยเป็นละครที่แบบคือมันไม่มีใครทำแล้วไงเราต้องทำเนี่ยแล้วแบบตอนแรกก็แบบก็คุยๆกันว่าเฮ้ยฉันนี่เป็นไอดีคือแบบมันไม่มีใครทำได้อะแล้วเราก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่เล่นเองพี่ทำเองอะไรเงี้ยเป็นผู้หยกผู้ใหญ่เป็นครูเมย์อะไรแบบเปลือกตัวบ้านอันนี้พูดเลยแต่ก็สนุกดีเนาะนี่ใครได้ดูบ้างไหมครับได้ดูใช่ไหมเจ้าของเล่นเป็นครูใหญ่ง่ายที่สุดเลยนะผมว่าแบบเขามีคาแรคเตอร์อะไรของเขาที่แบบที่ค่อนข้างชัดครูเมย์แล้วครูเมย์ก็ง่ายครูเมย์ก็เล่นง่ายครูเอสก็เขาจะแบบเราคือ acting ของเขาก็จะเยอะกับครูเมย์แต่ว่าเรารักเขามากเป็นครูที่น่ารักมากครับก็ละครปิดบ้านนะครับก็สนุกมากตอนแรกก็ดูอยู่หลายปีก็เออมันตลกเนาะแล้วก็พาตัวเราเองต้องได้เล่นเนี่ยเราก็แบบก็หวั่นใจว่าเออมันจะสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมันไม่ขำอะไรเงี้ยแต่มันก็ขำนะรู้สึกว่าขำกันนะคือเราดูจากเสียงของแบบเทรนเนอร์เราก็รู้แล้วว่าเออมันก็แบบน่าจะขำดีอะไรเงี้ยก็ดีครับเข้าไปอยู่ในบ้านเองตอนที่ยืนตักเหวก็เหมือนกันโอ้โหไปแน่ถึงคราวของฉันละตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยนะแบบมันมาแล้วล่ะมันถึงเวลาแล้วแล้วก็อย่างที่ได้ท็อปโหวตฮะประกาศผิดป่ะวะตกอะไรงงคือแบบมันก็ไม่เคยคิดนะว่าจะได้ท็อปโหวตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ดีก็ดีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกวิกนั้นไม่ได้ฉันไม่ได้ดูแกร้องเลยวิกนั้นนะแม่แล้วของเพื่อนด้วยเหมือนกันเพื่อนบอกคือเนี่ยไอ้วิกที่เป็นอะไรนะละครมิวสิคอลใช่ไหมเพื่อนบอกเล่นยังไงวะร้องเพลงอะไรเพื่อนยังไม่รู้เลยเพราะเพื่อนช่วยกันโหวตอยู่ไงแบบคือแบบเพื่อนไม่รู้ว่าเราว่าอะไรอ่ะคือปกติเพื่อนต้องจำได้ใช่ไหมว่าวีคนี้เราร้องเพลงอะไรแต่แบบเฮ้ยจำไม่ได้หรอกว่าเราว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็น่ากลัวมากนะถือเป็นวีคที่น่ากลัวมากแล้วก็ต้องดึงผ้าอะไรก็ไม่รู้คืออะไรสนุกอ่ะฉีกมันก็ดึงยากนะแล้วก็เล่นเบาก็เล่นไม่ได้เล่นเบาก็เบาไม่ได้ต้องเล่นแรงอะไรเงี้ยหาครับจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะรอครับคุยเรื่องอะไรปีใหม่ไปไหนกันครับไปบ้านเขาไปเกาหลีไปไปไหนนะครับไปไหนไปบ้านอ๋อโอเคโอเคก็คงอยู่กรุงเทพเพื่อนจะบอกว่าเออจะให้บอกเนี่ยอะไรนะไปดูต้นอะไรนะครับสนามรอนะอ๋อไม่ได้ยินถ้ามันเหลือไปเนี่ยวันนี้มีสิวขึ้นที่จมูก2เมตรอะขึ้นมานานแล้วแล้วก็ใช้เรื่องคอนซีลเลอร์ปกปิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ว่าใครผมก็แปลว่าแบบมีคนแอบชอบเราก็คิดเราแบบมันหลายคนไงก็เลยผมไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไงคนนี้ก็ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็จำไว้แล้วกันนะครับว่าเกิดสิวขึ้นที่จมูกแปลว่ามีคนชอบนี่เป็นเราจะเชื่ออย่างนี้แล้วกันนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเยอะก็เลยคิดไม่ออกใครเยอะไหมเยอะไหมเยอะไม่ต้องสิ่งไม่ต้องจิ้นนะครับพวกคุณไม่รู้จักเอาเถอะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงต่อไปเป็นเพลงช้าเพลงสุดท้ายแล้วนะเอามาเดี๋ยวจะข้ามไปเพลงเร็วเลยนะยังอ่ะเอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสต็อปอยากร้องนะยังอ่ะ